ช่วงนี้เป็นช่วงระยะเวลาของการรับนักเรียนม .1 ม .4 ก็เป็นอีกห่วงเวลาหนึ่งซึ่งอยากจะฝากท่านผู้บริหารโรงเรียนคุณครูได้สร้างความเข้าใจกับน้องๆน,นักเรียนและผู้ปกครองอาจจึงเห็นได้ว่าเมื่อที่ผ่านมานี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนเตรียมอุดมที่ได้ดําเนินการจัดให้มีการสอบเข้าม .1 แล้วก็ม .4 รวมไปถึงโรงเรียน ที่มีการแข่งขันสูงที่มีจัดห้องเรียนพิเศษนะครับก็ได้ดําเนินการจัดในวันที่5 6 7เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอชื่นชมที่คณะพวกเราทั้งหลายได้เปิดโอกาสให้น้องๆที่ติดเชื้อนะครับได้มีโอกาสได้เข้ามาสอบแล้วก็มีระบบในการควบคุมนะครับป้องกันดําเนินการไปได้อย่างดียิ่งซึ่งผู้ปกครองนั้นได้ขอชื่นชมาฝากชื่นชมผ่านผมมาก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณครูโดยเฉพาะคุณครูที่สวมชุด นะครับพิเศษได้อยู่ทั้งวันเพื่อป้องกันการติดเชื้อและดูแลน้องๆที่ติดเชื้อให้มีโอกาสได้สอบซึ่งผมคิดว่านี่เป็นเป็นสิ่งที่เราร่วมแรงร่วมใจกันทํางานเพื่อองค์กรและก็เพื่อสร้างโอกาสให้กับน้องๆนักเรียนจริงๆและก็ในโอกาสนี้ก็มีหลายโรงเรียนที่ได้ประกาศผลการสอบไปแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้มีโอกาสได้สอบเข้าเรียนในโรงเรียนที่เราต้องการแต่อย่างไรก็ตาม อน้องๆที่สอบไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเสียใจเพราะเรายังมีโอกาสที่จะสอบได้อีกครั้งหนึ่งคือรอบทั่วไปนะครับเราก็จะมีการสอบอีกครั้งหนึ่งแต่น้องๆที่สอบทั่วไปไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าน้องจะไม่มีที่เรียนขณะนี้สพทเราเตรียมที่เรียนไว้ครับน้องๆนักเรียนทุกคนได้มีที่เรียนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้น้องๆสบายใจนะครับไม่ต้องเครียดกับเรื่องการเรียนเพราะผมมีความเชื่อว่าเรียนที่ไหนไม่สําคัญ สำคัญที่ตัวเรามีแรงบันดาลใจพอไหมมีความมุ่งมั่นทุ่มเทพอหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสถานที่เรียนไม่ใช่เครื่องตอบโจทย์ว่าคนนั้นต้องประสบความสําเร็จนะครับถ้าหากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามันเป็นไปได้ดังฝันเมื่อเราคาดหวังอยากจะเรียนถ้ามันได้ก็คือนั่นคือความสมหวังแต่ถ้าความผิดหวังนั้นไม่ใช่หมายว,ามว่าต้องเป็นมาบั่นทอนชีวิตของเราเราต้องเอามาเป็นต้นแบบหรือมาเป็นวิธีการในการที่จะพัฒนาตนเองเราอย่างไรเพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง อันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจกับน้องๆนะครับ